ม่านขาวม่านใสดูสิภาษาดูงอกเนียนอะไรขนาดนั้นมันมีม่านใสด้วยวะคนไม่รู้ก็ไม่รู้คนไม่รู้แล้วอยากจะรู้ไหมล่ะเมื่ออยากจะรู้ก็เอามาแชร์กันประสบการณ์ตรงแต่ละคนเนี่ยจะถือดีจะถือเด่นว่าฉันรู้แน่รู้จริงรู้มันรู้หมดไม่มีใครเถียงหรอกครับสิ่งที่ท่านรู้ที่รับรู้อย่างนั้นไม่มีใครว่ารู้เขาเรียกประสบการณ์ตรงรู้ทางโลกกับทางธรรมเนี่ยทางโลกคือประกอบอาชีพก็ทำกินเนี่ยคือทางโลกใช่ป่ะโลกมีธรรมชาติก็ทำกินเรื่องธรรมชาติเนี่ยเออใช่ไหมฮะคือทางโลกส่วนทางพระธรรมเนี่ยมันอีกมิติหนึ่งนะมันต้องมาแชร์กันทางพระธรรมเนี่ยเขารู้แล้วทางโลกมันงบมันยังไงเขาจะรู้หมดแหละทางพระธรรมไอ้ส่วนทางโลกเนี่ยมันมีม่านบังมาดำม่านขาวมากั้นมันไม่เจอตัวม่านใสมันต้องคำว่าม่านใสพูดมันก็เป็นภายในถ้าเป็นตาคือตาในตาในเรียกว่าตาทิพย์ใช่ไหมแต่เป็นหูก็ต้องหูทิพย์ถ้าเป็นใจก็ใจทิพย์ถ้าเป็นกายก็กายทิพย์ถ้ามันทิพย์ทั้งหมดมันก็ไม่มีเงาที่นี่นะพูดเล่นนะอย่างเช่นแดดเปรี้ยงป้างเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าเดินลงไปเนี่ยไม่มีเงาเลยถ้าพระเจ้าเดินไปนะไม่มีเงาแน่นอนพูดเนี่ยก็ว่าเกิดทันยืนยันว่าไม่มีเงาผมไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนพระพุทธเจ้า45ปีทั้งเดินทั้งกินทั้งนั่งทั้งนอนฝีมนุษย์ไม่มีเงาจำได้ครับลุงหมอไม่เปลี่ยนคำพูดง่ายๆคำนี้เอาไปตัดคอเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดที่มันรู้ไปเลยก็ภัยเป็นภัยก็นั่นน่ะคือพระพุทธเจ้าทีนี้อธิบายยังไงจะให้ชาวบ้านเขารู้เรื่องไปเนี่ยครับเดินไปปุ๊บเนี่ยฮะเหมือนกับได้ร่มเลยแหละครับดับพระอาทิตย์ได้ก็แล้วติดดวงอาทิตย์ได้แล้วกันนี่คือพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสามารถปิดดวงอาทิตย์ได้เมื่อดวงอาทิตย์มันไม่ส่องแสงมามันมีเงาไหมเนี่ยอธิบายความให้เห็นได้อย่างนี้แหละคำว่าผู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ไม่มีเงาทุกวันนี้ใครทำได้มีแม่มนุษย์พันอย่างนี้หรือที่ไปปิดดวงอาทิตย์ได้ทีนี้มนุษย์ที่เข้าไปปิดดวงอาทิตย์ได้มนุษย์คนนั้นต้องไปอยู่ในดวงอาทิตย์ได้ทีเนี้ยแล้วใครมาจุดอยู่ดวงในดวงอาทิตย์ได้จะเป็นเออใครเลยคือคนนั้นเมื่อรู้เข้าอยู่ในดวงอาทิตย์ได้ดวงที่มันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมันก็รู้เรื่องราวของจักรวาลหมดทีเดียวไม่รู้มันรู้ว่าธาตุรู้มันรู้กันแล้วกันเอาใครได้ใครรู้มันก็รู้ว่าเมื่อรู้ไม่ต้องลืมตาพูดหลับตาพูดได้แหละนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะพัฒนาไปมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันก็โอ้โหมันเล่นงานมาเยอะหลายภพชาติมนุษย์ใช่ไหมฮะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเวียนว่ายตายเกิดมานับไม่ถ้วนแล้วกว่าจะมาได้ยินลุงหอกพูดอย่างนี้ได้โอ้โหใช่ไหมฮะมันก็ไม่เหมือนใครเลยแล้วก็นั้นไม่มีใครเหมือนอีกเนี่ยแค่พูดเงาไม่มีแค่พูดด้วยเนี่ยแดดเมื่อกี้เนี่ยปิดแล้วนี่แค่พูดด้วยเนี่ยใช่ไหมเห็นข้างๆเห็นตามตาเนี่ยพอพูดแล้วมันนะคนที่มาไปเจอลุงหมอกพบลุงหมอกคือถือว่ามีบุญ
ช่ค่ะใช่คือสัมพันธ์กันก็ไม่รู้แล้วครับทีนี้ครับความลึกเคยสัมพันธ์กันอ่ะเรื่องจริงนะรวยขนาดไหนถ้าเขาแบบไหนเขาไม่เปิดใจไม่อยากมาไม่อะไรมันยากจุงคนที่แต่เรื่องของเขามันเกี่ยวอะไรกับเราทีเนี้ยใช่ไหมมาพบกับท่านแล้วก็มันเรื่องเขาก็คือเขาเราก็คือเราก็ตัดตอนตรงนี้เราไปทุกที่ไหนจีก็เรื่องเขาลุงงอก็มีหน้าที่บอกเล่าก็สิเปิดเผยแพร่แบ่งปันคนไหนรับได้ก็รับไปรับไม่ได้ก็อย่าว่ากันก็มันคนละคนไงเดี๋ยวตามมาเหยียบไปแล้วกลัวนี่นี่คือมนุษย์กลัวตีนมนุษย์จริงกลัวตีนมนุษย์กลัวมือมนุษย์ปากไม่กลัวหรอกต่อให้ด้วยเรื่องปากจริงเนาะคุณลมพ้าแค่เกิดที่คุณลมถ่ายทอดทุกครั้งน่ะคืออย่างพฤติกรรมหนูเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งไปไอ้ที่กลัวเนี่ยมีอยู่3กลัวในใจเนี่ย1กลัวตีน2กลัวมือ3กลัวกฎหมายกลัวกฎหมายทำไมถึงไปกลัวกฎหมายเพราะกฎหมายมันไม่เป็นธรรมค่ะโอเคไหมคนใช้กฎหมายก็ใช้ความไม่เป็นธรรมอยู่นั่นแหละเออกลัวตรงนั้นโอเคไหมกลัวตรงนั้นต่างหากถ้ากฎหมายเป็นธรรมมันต้องภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติค่ะนั่นคือกฎหมายที่จะเป็นธรรมก็ต้องรอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ไม่เกิน15ปีเด็กรุ่นนึงก็จะมาเกลียดกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมให้มันเป็นธรรมต่อไปในของมนุษยชาติของโลกใบนี้ผมรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าขนาดนั้นให้รู้ที่พูดนี่อย่างนี้ไปไหนภายใน15ปีได้เจ้าเองโอ้ยังเป็นหมอลูกหลานรุ่นเราก็คอยดูรุ่นลูกรุ่นหลานที่เคยเติบใหญ่มาจากคำพูดลุงหงอกที่ขีดเส้นทันไทม์ไลน์คือเวลานี้วันนี้เป็นวันที่10ตุลาคม2561พูดแล้วก็บันทึกวันเวลาเลยให้มันชัดไปเลยจริงไม่จริงถ้าถึงเวลานั้นโอ้โหคุณลุงคะฉันก็ขนาดเป็นเสียเนี่ยก็ลงไม่รู้นะวันนี้ใครก็ตามที่รู้ตัวว่าใช้กฎหมายรู้ว่าไม่เป็นธรรมเอาความไม่เป็นธรรมมาใช้กดขี่ข่มเหงมนุษย์หรือออกกฎหมายมากดขี่ข่มเหงสัตว์มนุษย์ทุกประเทศที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะประเทศนี้หรอกนั่นนะเจอทั้งโคตรง่ายๆกันแล้วง่ายกว่าตายไปยกตัวอย่างนะเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยก็ถามย้อนไปสิครับที่ฟิลิปปินส์อะไรประธานที่รีเขาอยู่ที่นั่น20ปี20กว่าปีเชื่ออะไรเขาก็ค้นมาทั้งเมียทั้งลูกมาหมดไม่ใช่เลยไอ้สมบัติที่ห่อเข้าไปแหละไอ้ความมันทำเนี่ยห่อเสร็จก็ต้องห่อล่าสุดก็นี่ไงไอ้มาเลเซียนี่ไงงั้นมาหมดแล้วนี่นั่นนะฮะให้รู้กันทีนี้คนไทยเรามีไหมแบบนี้ไอ้ผู้มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการเกี่ยวกับมนุษย์ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายออกมาแล้วก็ใช้ตรงนั้นไม่เป็นธรรมเจอแง่แง่แต่พวกนั้นดังด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นนี่นะฮะมันจะไปเจอในสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนกันแหละที่พูดนี่คือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันจะไปเจอในสิ่งที่มันมองไม่เห็นเหมือนกันนั่นแหละแล้วสิ่งที่มองไม่เห็นไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยทางสายพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกรรมทำชั่วมาหลายโคตรแล้วมันสืบสานกันแบบสายเลือดมาเลยนะครับจะเจอผมทราบไว้นะเมื่อรู้แล้วก็ลดละเลิกเอาเองมาแล้วครับ
พูดผ่านจอไปมันถึงไว้ที่ YouTube อ่ะจำได้เลยฮะปริพูดแล้วไม่เปลี่ยนคำพูดรู้ว่าไผเป็นไผไปแล้วทีนี้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วคอยดูเด็กรุ่นนั้นมันจริงไหมทีนี้เดี๋ยวปัญหาอยู่นี้ไปไม่เกิน15ปีที่พูดต่อไปจะได้ยินข่าวด้วยนะว่าคำว่าโรงพยาบาลมันจะกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์เด็กรุ่นนี้ฮะจะมาประจานว่าโรงฆ่าสัตว์ขอให้ทราบไว้นะครับมันถึงวันนี้ก็แย่งตำแหน่งกันอยู่ใช่ไหมใช่ไหมนี่ข่าวล่าสุดเมื่อเช้านี่เซ็นโยกย้ายเซ็นกลับคืนแล้วแค่นี้ก็มองเห็นสองกลุ่มทะเลาะกันเองสุดท้ายไม่จบแต่ลายเซ็นเดียวนี้นะครับค่าของคนอยู่ที่ผลของลายเซ็นนี่แหละนี่นะเซ็นปุ๊บมันเป็นเรื่องเลยเพราะเซ็นภายใต้กฎหมายอ่ะการมาเข้าบัญชาเนี่ยแต่ที่ไหนได้ธรรมชาติมันมีย้อนอยู่เนี่ยเนี่ยฮะธรรมชาติมันจะเริ่มบุกติดตะลุยเลยหรือในหนึ่งบอกว่าไอ้เจ้าพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้โทษพนักงานที่บริสุทธิ์มันจะค้นมันจะปั่นพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์ให้โผล่มาก็เรียกว่าสุดท้ายจะสำนวนนะฮะตีงูให้กากินเนี่ยใช่ไหมสังเกตไหมติดตามดูว่าทางด้านฝ่ายกฎหมายนักกฎหมายก็เอามาแชร์กันที่หน้าจอท่านนี่เห็นไหมเห็นไหมผู้มีอำนาจทางกฎหมายก็ถูกแชร์หน้าจอท่านนี่เอามือถือมือถอยนี่แหละรู้ไหมมันจะโผล่มาทีน้อยสองน้อยระโยมไอเราเป็นคนที่สังเกตสังกาใช่ไหมฮะก็รู้เห็นกันอยู่แล้วนี่ล้ำเข้ามาแล้วเนี่ยไหมล่าสุดก็เลยตีนหมีเหรอเหมือนการผู้มีอำนาจผู้มีอำนาจอำนาจประจำอำเภอใช่ไหมนั่นนั่นแหละทั้งที่ตัวอย่างก็มาอยู่แล้วเป็นสามสี่เดือนเรื่องเสือดำอันนี้ตีนหมีอีกเนี่ยก็คือไอ้ความดำความมืดมันจะออกมามันไม่รู้ทั้งที่ข่าวใหญ่โตมโหฬารประการตาใช่ไหมนะมันอยู่ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้เพราะพนักงานมุสลิมมันกำลังทำให้ปั่นป่วนอยู่เวลาเนี้ยหรือว่าถ้าบอกว่าพระเจ้าเนาะเมื่อกี้นี่เนาะพระเจ้ากำลังเล่นงานกับคืนน้องถ้าเป็นพระธรรมเมื่อกี้พระธรรมก็กำลังเล่นงานนะผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติการไม่อยู่ในศีลไม่กินในธรรมไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีมุทิตาแล้วก็ไม่มีอุเบกขาเจอเต็มเจอล้างโคตรเลยนะมันจะไปถึงล้างโคตรเลยนะล้างกระบวนการล้างระบบถ้าเป็นระบบก็คือล้างระบบจะต้องทราบนะครับเพราะระบบที่มันปูพื้นมามันไม่ดีมันผิดหลักมันผิดกฎเกณฑ์ธรรมชาติชนชาติไหนเขามีกฎระเบียบหมายภายใต้ธรรมชาติเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ไม่เดือดร้อนนะยกตัวอย่างเขาได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นยุโรปก็เป็นประเทศเนเธอร์แลนด์จ้าใช่ไหมสังคมเขาเรียบร้อยบ้านเมืองเขาไม่มีขโมยโจรคุกตารางไม่ต้องมีของเราเนี่ยสร้างแม่งทุกปีใช่ไหมสร้างไว้คนทำชั่วอยู่เอาใจยังแล้วก็สร้างมันทุกตอนเวลาสิ่งก่อสร้างโรงพยาบาลเนี่ยสร้างมันสารพัดสร้างเอาอยู่ไหมเนี่ยยิ่งสร้างยิ่งเยอะสร้างโรงฆ่าสัตว์มันพูดแม่งเนี่ยโทษทีหนักหน่อยโทษที่ขออภัยครับใช่ไหมสร้างก็ไหลไม่พอเนาะพูดหนักขนาดนี้ไม่รู้สึกรู้สาโอ้ยกูก็ยอมแล้วมันอย่างเงี้ยเอาวิญญาณของพระคุณเอาวิญญาณของพระคุณนะพูดแล้วโอ้ยกูเลยเบื่อแล้วไอ้ลูกเลยไอ้หลานเอ๋ยกูเลยเบื่อแล้วไอ้ลูกหลานคุณลุงต้องอยู่เป็นลมโพลมใจก็มนุษย์ใช่นั่นนะคะก็ไม่รู้นะก็พูดจ้าพันอะไรก็ไม่รู้นั่นนะ
อยากให้วันนั้นได้ก็รับได้ยินท่านบอกว่าจะไปต่างประเทศถ้าขดโอ้ยฉันเหรอโอ๊ยมาเลยที่มันพูดเนี่ยถ้ามันกระตุ้นเตือนอะไรต่างๆนะก็อยากให้มันกระตุ้นกระเตือนจะได้ปรับขั้วกันมั่งความสนใจที่มีมาอยู่เนี่ยแล้วคณะก็หนายังไงพวกโง่ก็เกิดจากอำนาจสั่งการแต่งตั้งเนี่ยครับสังเกตไหมการนี่ตั้งใครต่อใครให้เป็นบุกหน้าที่นู่นนี่นั่นก็มันมาจากยอดหมดสั่งแม่งเดียวนั้นข้าของคนคนกูเนี่ยครับข้าของคนอยู่ทุกคนของกูนั่นนะครับมันจะพังนะข้าของคนอยู่ทุกคนของรายเซ็นของกูมันจะพังไอ้รู้ใช่ไหมมันจะไปมันฝืนธรรมชาติมันไม่คำนึงถึงธรรมชาติไม่คำนึงการเจริญตัวโตแบบธรรมชาติพูดจริงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพูดจริงเอาความจริงเนี่ยธรรมชาติพังธรรมชาติก่อพังสิ่งแวดล้อมก่อพังจะอยู่กันยังไงวะว้า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 เอาจริงๆมันไม่มีที่อยู่กันแล้วเวลานี้ไม่รู้สึกรู้สากันอีกเหรอดีใจจังค่ะว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเราจะเจริญจะมาใช้ความยุติธรรมมาปกครองบ้านเมืองนะดีใจเป็นธรรมชาติธรรมชาติเขาจะเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกฎหมายที่ไม่ไปทำให้ปรับแก้ต้องเริ่มต้นตรงนั้นนะครับเพราะว่ากฎหมายมันใช้ในระบบสังคมถ้าต้นทางมันไม่ดีนะกลางทางปลายทางก็ย่ำแย่ก็แค่นั้นนะครับโดยพูดยิ่งการแต่งตั้งบุคลากรที่มาดำเนินการมาทำงานในภายใต้เงื่อนไขของระบบของราชการเนี่ยการแต่งตั้งมันมาจากยอดจากบนลงมาต่อไปนี้มันต้องแต่งตั้งคัดเลือกจากล่างขึ้นไปเติบโตไปตามธรรมชาติอย่างนั้นเป็นที่การยอมรับทุกอย่างเช่นถ้าเป็นผมจับฉลากออกฉลากเข้าไม่อย่างง่ายยากนะเข้าใจไหมงงไหมเนี่ยถ้าเป็นผมนะจับฉลากงงไหมที่พูดเนี่ยเอาง่ายก็แล้วปลัดกระทรวงก็แล้วกันมันมีเพียงหนึ่งคนประจับหนึ่งกระทรวงใช่ไหมจ้ะไอ้รองปลัดมันอยู่สามสี่สามห้าเข้าใจครับจ้ะใครล่ะครับมีคุณสมบัติที่จะเป็นนะไอ้นี่ได้ใช่ไหมเติบโตยังไงแต่ใครจะมีคุณสมบัติที่เป็นหมายเลขหนึ่งคือปลัดมันตัดสินยากนะจับฉลากแม่งออกไปเลยจบข่าวมันง่ายใช่ป่ะมันง่ายมากจับฉลากออกแม่งเลยจบใช่ป่ะมันไม่เห็นจะต้องยากหาเลยรู้ถูกมันยากเพราะมันมีอะไรอยู่ซ่อนเร้นไว้หรือเปล่าถ้ามีก็พังก็แค่นั้นเองไม่มีมันก็เจริญรุ่งเรืองทุกสัดส่วนก็แค่นั้นแหละอีกหน่อยบ้านเมืองจะมีการรักเลือกตั้งสสแล้วใช่ไหมล่ะค่ะใช่ไหมก็ทำน้องเดียวกันแล้ววะจะไม่อยากหาเนี่ยพอแค่ไม่เห็นต้องยากไม่ต้องไปสร้างระบบให้มันมากยิ่งสร้างมากจะหาทางออกเยอะนะสร้างกฎเกณฑ์มากยิ่งหนักจ้ะโอ้ยเอาไม่ง่ายง่ายใครอยากเป็นสสเสนอตัวมาเสนอตัวก็ไปเลยไม่ต้องขึ้นตรงอยู่กับหาแล้วจริงใช่ไหมอยากเป็นอ่ะให้ชาวบ้านเขาเลือกจะจะมาเลือกประจำจังหวัดไหนก็ใส่เข้าไปใช่ไหมไม่ต้องไปขึ้นตรงอยู่กับหาสร้างก่อนมาขึ้นตรงกับนู่นนี่นั่นแล้วสารพัดโอ้แล้วมานั่งเถียงกันทะเลาะกันเสียเวลาเสียงบประมาณเออเสียภาษีทุกอย่างเสียหยาดเหงื่อแรงงานของทุกคนก็แข่งนั่นยังยากขนาดนึงเติมคำว่าหางทุกคำยังได้หรือซ้ำไปใช่ไหมเอาเสนอตัวมาหนึ่งสอบคัดเลือกก่อนอยากจะเป็นนะสอสอเนี่ยประจำจังหวัดไหนก็ออกข้อสอบจังหวัดนั่นเอามาสอบออกข้อสอบเออพื้นที่กี่ตารางเมตรกี่ตารางฟุตว่าไปพื้นที่ที่สาธารณะถ้าเราก็ว่ากันไปข้อมูลก็เยอะแยะ
ฐานข้อมูลทางราชการทุกวันนี้จะเป็นข้อมูลจากที่ดินก็ได้เห็นไหมไอ้ข้อมูลจากกระทรวงอาหารไทยก็เยอะแยะจะตายหาไว้ใช่ไหมเนี่ยพูดถึงพื้นที่ต่อมาพูดถึงประชากรแก่ใกล้ตายอีกคนพื้นที่ที่ว่านั่นเออ90ปีใกล้ตายกี่คนเออ80ปีขึ้นเนี่ยกี่คนกี่ตัวยังไงอ่ะมันพูดเป็นคนไม่ได้คิดเป็นตัวไปเลยสิ้นเรื่องไปใช่ไหม60ปีอัพก็เท่าไหร่อยู่ระหว่างไว้ทำงานกับเท่าไรแล้วมันทำกันหรือเปล่างานใช่ไหมมันไม่ทำงานแล้วมันอยู่ยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วมาคิดถึงความทำเป็นธรรมชาติอยู่ไม่ทำงานมันอยู่ได้ยังไงเออใช่หรือเปล่าคิดคุณพ่อแม่ถ้ามีก็บอกมาสิเออใช่ยังกินได้อยู่ก็ยังทำได้ใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่มีอะไรให้มันอยู่ได้ยังไงอ่ะรักในขโมยหรือเปล่าแค่นี้มันก็จำแนกออกแล้วของแค่นี้ทำงานกี่คนหมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งเนี่ยทำไมมันจะไม่รู้หมู่บ้านหนึ่งมันกี่หลังคาเรือนวะเนี่ยค่ะโถออกข้อสอบพวกนี้แหละอยากจะเป็นนักนักการเมืองเนี่ยจ้ะจ้ะถูกต้องถูกต้องต้องทำใช่ไหมเอารากยากไปก่อนว่าก็มันต้องรู้ในพื้นที่สิครับใช่ค่ะใช่ใช่ไม่ใช่ไปจบด็อกเตอร์ประเทศไหนก็ไม่รู้มาถึงก็ไม่รู้เลยพื้นฐานที่ว่านี้เอาพูดทีก็ภาษาต่างด้าวใส่ไว้อีกทีนึงแสดงความยิ่งพูดให้ชาวบ้านไม่รู้ก็บอกว่าแน่มีความรู้เยอะเวรกรรมของบ้านเมืองเป็นอย่างนี้แหละพูดภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องพูดภาษาชาวบ้านไม่รู้พูดภาษามนุษย์มนุษย์ไม่รู้เรื่องจะไปใช้ได้ยังไงหรอวะใช่ไหมครับสอบกระดาษเขาเรียกว่าเปเปอร์จังหวัดนี้ต้องการกี่คนเจ็ดคนก็ว่าคิดเช่นเจ็ดคนมึงสอบ 3,000 ก็เชิญไม่ต้องมีหรอกครับใบสมัครสอบนั่นไอ้โทษค่าสอบไม่ต้องมีมึงสมัครแต่มึงรู้เรื่องหาอะไรก็ใส่เข้าไปเถอะใช่ไหมก็ใส่ไม้เห็นเอาไว้ถ้าเป็นสอสอจะทำหาอะไรบ้างในจังหวัดนี้จะทำหาแล้วสายเขียนแม่งนี้ด้วยตัวภาษาเนี่ยให้มึงบอกมา1 2 3 4 5เออไม่ใช่กูได้มีอะไรล่ะอำนาจก่อนถึงจะบอกมึงทุยหาเนี่ยเอาหรอกใช้ไม่ได้แหมมาหนักแล้วเริ่มหนักอายุ100ปีหนักก็ดีนะนี่มัน74นะเนี่ยบอกพวกหนูนี่ถ้าอยู่ได้กี่ปีแล้วกลับไปเลยฮะฟังกันเล่นๆ10ปีเดี๋ยวเป็นเรื่องมันราวฟังกันเล่นๆผ่านหูไปให้มันฮาไปบ้างครับว่ามีโอกาสได้ฟังคุณเสร็จแล้วก็ต่อไปอีกทีนึงอย่าแตกประเด็นมันจะไปต่อไม่ได้เวลาเล่าจะบ้าๆบอให้ฟังแต่คนแอบนอร์มอลพูดอย่างนี้แหละนี่พอสอบก็ไม่เรียบร้อยคัดเลือกเรียบร้อยต้องการจริงๆ7คนโอเคไหมผ่านคะแนนได้มาแล้วสมมติ15คน15คนให้ประชาชนเลือกติดทุนเข้าใจยังเข้าใจผ่านภาคความรู้มาแล้วเนี่ยมึงจะสมัคร 30,000 ก็เอาอย่าไปคิดมันค่าสมัครถ้าคิดก็คิดแค่ค่ากระดาษใช้กระดาษขีดแผ่นไว้นั่นน่ะที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่เกิน5แผ่นด้วยเออ3แผ่นกี่จังวะเนี่ยน่ะอย่าให้เหมือนกับสมัครสอบในมหาวิทยาลัยคนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยค่าสมัครสอบอะไรนะไม่เลือกจบหาอะไรมาก็ได้ค่าสมัคร 2,500 ต้องการอยู่70ต้องการอยู่50คนรับสมัครมา 3,000 คน 5,000 คน 10,000 คนค่าสมัครแดไปสักเท่าไหร่ได้นั่นถ้ามันจะคิดไม่เป็นของแค่นี้ไปดูเองกันแล้วกันสถานศึกษาทางราชพัฒนาค่าสมัครเท่าไหร่นะหาเข้าเกณฑ์ผ่านก็ผ่านอะไรแหละผ่านเกณฑ์เขาเรียกว่าอะไรสอบทฤษฎีวิชาความรู้อย่าลืมว่าต้องการ50นะเลือกมาไว้70หรือ80ว่าไป
เอาตัวนั้นก็ประสบสัมภาษณ์ดีนั่นอีกชั้นหนึ่งแดอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าแดอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าจ้าใช่ไหมฮะเอาก็แข่งขันลูกหลานอยากจะเป็นใต้โต๊ะให้แล้วจ้าโอดแม่ฮะเห็นป่าป่าแล้วไปแล้วจะไปแล้วมันคือแม่กี่รุ่นนะที่ว่าใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วด้วยแล้วปีนี้มันจะถอนรากถอนโคนก็ต้องอาศัยเด็กเกิดหลังที่หนุ่มมกราคมปี37นี่แหละจะบอกให้ทราบว่าที่จะมาพลิกกับสิ่งเหล่านี้มันเป็นกันทั้งโลกเพราะทั่วประเทศมันเป็นอย่างนี้อ่ะแต่แล้วก็บอกว่าเป็นปกติธรรมดาต้องอย่างนี้แหละสวยสิครับคนเกิดที่หลังอ่ะเออใช่แบบจะให้คนเกิดที่หลังน่ะสวยไปถึงไหนอีกทีนี้ผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่รู้สึกรู้ไม่รู้สึกรู้สาก็โอ้ยคนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วว่าเห่าดังขนาดเนี้ย ใช่แบบเห่าแรงขนาดนี้เลยก็ใช่ไหมมันง่ายจะตายโอ้ยอ้าวเลือกมาแล้วต้องการ50ยังไม่ลืมนะสมมติว่านักศึกษาปริญญาโทก็แล้วกันผ่านตรีทุกสาขามีสิทธิ์พวกก็อยากจะเรียนต่อคนที่มีฐานะพอประมาณนี่ก็ได้เออสมัครกันไม่อั้นรับกันไม่อั้นทุกวันจดข้อสอบกดคอมพิวเตอร์แป๊ะแม่งออกแล้วไม่ต้องมานั่งตรวจกันเหมือนที่ไอ้ปรนัยมันจะมีหาอะไรถูกใช่ป่ะตรวจกันทีชั่วโมงก็เสร็จได้เป็นพันเป็นหมื่นคนจริงไม่ต้องยากเลยใช่ไหมฮะคอมพิวเตอร์ทุกวันมันชั่วทันเองง่ายอย่าตายไปเข้าใจไหมเอาล่ะต่อมาพอเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยนั่นแหละฮะก็เป็นคัดเลยอ่ะเธอใจมากๆเธอก็ได้มากมันอย่างนี้ทุกทีทุกที่ด้วยดาวโคตรแม่งดังๆด้วยคำเนี่ยเรียกว่าต้องผ่านการสัมภาษณ์จริงๆมันต้องสัมภาษณ์ก่อนถ้ามึงเป็นญาติถ้าเป็นผมมันยากจับฉลากออกนะครับเอาเหลือไปแค่50จบข่าวไหมเนี่ยเห็นไหมครับใช่เปล่าดูหน้าตาที่ไปวัดยามเช้ายามดึกได้ไหมเนี่ยค่ะสอบในวิชานี้มันจะทำงานได้ไหมเนี่ยเดินกับเพลกระเมสามขาเงี้ยไม่พิกลพิการหรือว่ามันสมประกอบอย่างนั้นก็ไม่ต้องผ่านแล้วครับเดินผ่านมาก็รู้แล้วจะเป็นบุคลิกภาพที่จะทำงานได้หรือเปล่าไอ้ที่จะสอบเรียนต่อไปนี่มันต้องอย่างนั้นใช่ครับได้ก็จับฉลากออกมันวัดกันสิครับเด็กก็แหละแข่งบุญตรงนี้นะแข่งบุญแข่งวาสนามันต้องการจริงนะใช่ไหมฮะคนมันก็เรียนต่อก็เจริญเติบโตไปทีนึงเอ้าโทเสร็จแล้วก็เอกเหมือนกันครับคัดเลือกเดียวกันเนี่ยครับทุกวันนี้จ่ายไม่ครบไม่จบจ่ายครบจบแน่ก็ได้จะเขียนกันยาวมาถูกสังคมนี่แหละนะไปนู่นเลยครับวิเคราะห์หาอะไรก็ไม่เป็นใช่ไหมได้แต่คำว่ารู้รู้แสนรู้กลายเป็นแสนรู้ซะนี่แต่ก็ไม่เข้าใจเข้าใจแล้วก็วิเคราะห์อะไรไม่เป็นประมวลผลก็ไม่เป็นโอ้ได้แต่ตารางที่เอาไว้เนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยวางไว้เยอะปริญญาโทในการทำงานวิจัยนู่นนี่นั่นโอ้เอาเข้าจริงก็ไปจ้างเขาทำเนี่ยวิศวกรทำเองก็ไม่เป็นเนี่ยมันง่ายอ่ะก็ว่าไงก็ว่าไงจ่ายครบจบแน่ไงก็ว่าไงจ่ายมาสิครับมีคนรับจ้างทำด้วยพวกสบายจะตายก็เลยค้นหาของใหม่ไม่เจอได้แต่ของเก่ามาเล่ากันใหม่เอาจบไปของเก่านวัตกรรมความคิดใหม่ก็ไม่ได้ไม่มีเห็นไหมฮะสิ่งบริก็เหมือนกันคนไหนที่เรียนพวกเด็กพวกการทำงานพวกวิศวกรต้องเอาสิ่งบริมาเป็นโชว์มึงจะคิดทำอะไรก็ว่ากันไปเช่นนี้ที่เขียบุรีเนี่ยถ้ามันจะออกแบบให้เบากว่านี้ให้คงทนกว่านี้ทำให้มากกว่านี้ก็ว่าไปใช้วัสดุอะไรก็ว่ากันไปทดลองมาเป็นชิ้นงานด้วยทีว่ามันถึงจะโอ้ใช่ไหมไม่ได้ไปจำแต่ตั้งแต่วันตกมาใช้ทุกวันนี้กด Google มันได้หมดแล้วแต่ความรู้นั่นแหละจะมีหาเลยจริงใช่ไหมแต่เวลาทำต่างหากมันไม่มีกด Google ทำสิลองทำกันดีกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ต้องเอาผลการกระทำแล้วมาเป็นตัววัดผลจริงๆการกระทำใช่ว่าราคาคุยราคาพูดนะแต่งเนื้อตัวดีผมเนี่ยใครใส่สูตรพูดทีเดียวนั้นลิงตกต้นไม้อะไรก็มีเยอะแต่ทำอะไรหายก็ไม่เป็นก็ไปเป็นอย่างเงี้ยมันจึงได้ยุ่งยาก
เด็กมันเอาไอดอลไม่ได้เอาตัวอย่างที่ดีไม่ได้ไม่รู้จะเอาเด็กมันก็ไปเอานักร้องนักรำเป็นไอดอลมันจะเนี่ยเอาเออนะเป็นตัวนำมาพาโอ้โหทำเหมือนเขาเหมือนทุกอย่างเสร็จแล้วก็เป็นเหมือนเขาก็ไม่ได้ตัวเองซวยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มาตลอดสื่อสารมวลชนก็เหมือนกันเอาแต่เรื่องว่าวอเนี่ยผ่านจอกันขอให้ได้มีโฆษณาเอาแม่งหมดเออต่อไปนี้เห็นไหมพวกทีวีเนี่ยจะล้มหายตายจากก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละอืมแล้วมานั่งบดมันแมวทำไมจะเนี่ยใช่ไหมฮะปัจเจกบุคคลจะขึ้นเนี่ยที่ว่าโทษเนี่ยปัจเจกบุคคลมันขึ้นเนี่ยแสดงเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าปัจเจกความเป็นเฉพาะตัวเฉพาะตนทาเลนต์อะไรต่างจะออกมาตรงนี้มันก็เลยเกิดการรับทราบรับรองเกิดการยอมรับกันรู้เสียถึงไหนนะต่อไปนะอาจจะทำนี่คือเด็กรุ่นเนี่ยเป็นอย่างนั้นเล่าให้ฟังขนาดนี้ไม่รู้สึกรู้สาวโอ้ยก็ไม่รู้ไม่ถูกเรียนให้เราคุ้มพวงก็ตายไปตั้งนานแล้วเหลือแต่ใครสอนฉันนั่งอยู่นี่ใช่ป่ะจะว่ายังไงก็ใช่พี่น้ำตาซึมที่ท่านเห็นไหมเพราะอะไรเนี่ยที่กำลังพูดเนี่ย10ปีผ่านไปก็ได้ตัวอย่างที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆที่พูดใช่ไหมล่ะไม่จะต้องยากอะไรจริงอะไรขนาดขนาดโอ้ยหลับตาเขียนกันได้ที่พูดมาทั้งหมดใช่ไหมเลือกคนจะไม่ยากอยู่เหมือนกันใครอยากจะเป็นนักนายกใช่ไหมเอ้าใครว่าแน่ทางนั้นคะแนนพอถึงไหมจับเขียนใส่กองมันจับฉลากเอาเองจับฉลากออกมันจะไปยากหาอะไรทั้งใช่ไหมพอเป็นแล้วก็เป็นคนสาธารณะที่นี่เอออย่าเหือใช่นะประชาชนเอาออกได้นะที่นี่เข้าสู่ระบบออกยากอีกมันเป็นยังไงมันไม่จะว่างอะไรครับต้องโน่นนี่นั่นสารพัดโอ้ไม่ทำไมมองลุงมันคิดง่ายจังไม่เห็นจะต้องไม่ต้องทหารไม่ต้องตั้งรำมวยหรือจริงไปยังก็เตะเลยตัดขามันก้านคอมันจบขึ้นเวทีก็เตะตัดขามันก้านคอมันจบทำไมต้องมารำมวยให้มันเสียเวลาจังโอ้เอาละครับจะทำงานก็ต้องบูชาโน่นนี่นั่นโอ้ยพอเห็นไหมใช่เห็นไหมพอเราเล่าให้ฟังแบบตัดขั้วนานๆที่จะเห่าแรงๆทีเอาไม่รู้ใครได้ยินบ้างปล่อยครับมีหูก็ได้ยินไม่มีหูก็ช่วยเขาช่วยไม่ได้แล้วก็ไปตามเกิดตำนี้นั่งไปด้วยสูบบุหรี่คุยคนเดียวดีกว่าเจ๊นี่นั่งนี่หมดสีมวลนั่งเนี่ยจะนั่งนี่หนาวเห็นยังไงนี่สามไปเลยมันนี่มันที่สี่ต้องเห็นนี่นั่งนี่ไม่เห็นมันตายทีนี่มาเด็กมาเสร็จนี่เขาว่าโอ้เพราะต่อไปจะเจอประเภทจับโรคยัดชาวบ้านมึงเจอเด็กเกิดหลังมกราคม37นี่นะจะลุยให้ดูเสียคอยดูจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จจะเจอคนดีๆดีๆมาจัดการบ้านเมืองใช่ไหมคะที่ใช่ใช่โอ้สาธุจะเป็นกันทั้งโลกให้ดูเด็กเกิดหลังมนุษย์อันนี้แหละมนุษย์ในโลกนี้เกิดหลังมันจะมีมรรคดาสังเกตเขาจะมีความคิดอย่างลุงหมอเล่าให้ฟังคนลูกค่ะเรากลัวลูกหลานเราจะลำบากเพราะเด็กมีลูกหลานจะเกิดแนวราบขึ้นมาได้เพิ่มมาสู่แนวตั้งตอนนี้แนวตั้งโอ้เยอะแยะเกิดก่อนนี่สังคมไม่ดีเกิดจากคนเกิดก่อนจำไม่ดีคนเกิดก่อนตั้งกติกาไม่ดีนะถ้ายกตัวอย่างประเทศที่เขาเกิดทีหลังตั้งกติกาอย่างดีเช่นอเมริกานะรัฐธรรมนูญเขาไม่กี่ข้อเกิน25ข้อเกิน50ข้อของเราเนี่ย300สาย400ข้อมีทางรอดทั้งนั้นเลยใช่ไหมขีมาตราแล้วทำตรงนู้นของเขาน้องสาวก็ไปอยู่ในอเมริกาแกก็บอกแกไม่อยู่ไปแต่แกก็
ก็ศึกษาประเทศไทยมันแกมาแกก็มาเห็นคนกินนู่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การจราจรไม่มีระเบียบวินัยมันไม่มีแต่เริ่มตั้งแต่ครอบครัวแล้วแกก็เลยใช่หรือเปล่าให้ไปอยู่ที่นู่นก็เป็นคนดีไม่มีขโมยอะไรก็มีว่าจัดการถึงมุ้งเลยละจะว่าทำหาเลยไหมพวกรกสังคมใช่ไหมเขาเลยต้องสร้างให้มันอยู่ถูกพอเป็นเครื่องมือคนอื่นอีกเกิดเร็วนะถามเป็นเครื่องมือใครไหมขอให้เกิดเร็วพวกเราเหรอไม่ถึงชาติจ้ะหลังมกราคม27จะเร็วช้าขนาดนั้นเออขีดเส้นให้เรียบร้อยแล้วรุ่นหลังๆมันก็เกิดมาเท่านั้นแหละทีนี้รุ่นที่มันเกิดหลังวันที่1มกราคม37รุ่นนี้แหละเอาวันที่2กันแล้วกันนั่นนะฮะคนที่มันเกิดในประเทศไทยกี่คนเนี่ยเรียกหน้าวันกี่ปีตอนนี้กี่ปีแล้วก็กดไปดูสิครับทะเบียนราษฎร์28นี่มัน30มันจะมีกี่คนไปนับเอาเองกันแล้วทุกวันคอมพิวเตอร์กดเดี๋ยวนี้มันก็เห็นอยู่นี่ไอ้คนที่เกิดวันที่1วันที่2มกราคมปี37กดเดี๋ยวนี้ก็ออกมาเดี๋ยวนี้เนี่ยแป้นหน้าจอเดี๋ยวนี้ด้วยมันจะไม่ยากหาเนี่ยจะรู้ใช่ไหม